สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsเตรียมเงินไว้ได้เลยค่ะ Apple อาจเตรียมเปิดตัว iPhone 14วันที่7กันยายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศชื่อดัง Bloomberg ได้โพสต์ข่าวลือล่าสุดของ Apple นะคะว่ากำลังเตรียมจัดงานเปิดตัว iPhone 14ในวันที่7กันยายนนี้หรืออีก3สัปดาห์ข้างหน้าโดยคาดว่าจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่นทั่วไปรุ่น Max Pro และ Pro Max พร้อมทั้งเปิดตัว Apple Watch Series 8ทั้งหมด3รุ่นคือรุ่นธรรมดา SE และ Proอย่างไรก็ตามตอนนี้ตามข่าวที่หลุดออกมาเปิดเผยว่า iPhone 14รุ่นธรรมดาจะไม่ได้แตกต่างจาก iPhone รุ่นก่อนมากนักส่วนรุ่น Pro เป็นต้นไปจะมีหลายอย่างที่แตกต่างค่ะโดยสเปคของ iPhone 14รุ่น Pro เป็นต้นไปเท่าที่มีการคาดเดากันคือหน้าจอจะไม่มีติ่งแต่ใช้เป็นดีไซน์คล้ายกับรูปตัว i ตัวชิปจะได้เป็นชิปใหม่ใช้เป็น A16 Bionic และกล้องขยับเป็น48ล้านพิกเซลส่วนราคายังไม่มีการคาดเดาที่ชัดเจนแต่หลายสื่อมองว่าอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ899ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32,000 บาทไปจนถึง 1,199 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 42,000 บาทค่ะซึ่งตอนนี้วันเวลาการเปิดตัวรวมถึงสเปคและราคาก็ยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะคะแต่ถ้าออกมาตามนี้จริงๆก็คงจะต้องเริ่มเก็บเงินรอกันได้เลยแหละค่ะ